เป็นถนนที่ดินนะครับแต่ว่าความเป็นคนนะครับสองสามดีไหมสามดีไหมโอเคไหมโอเคไหมทุกคนเอาโชว์ออกมาตอนนี้ตอนอย่าบังนะครับอย่าบังนะเดินรณรงค์เดินทะลุฟ้าต้องบอกหน่อยแล้วก็มีนำโดยคุณเลิศศักดิ์ครับต้องบอกหน่อยครับต้องบอกหน่อยโดยจตุพัฒน์นะครับบุญพลารักษาหรือไผ่ดาวดินนะครับแล้วก็กลุ่มที่มาตามมาสมทบก็กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับน้องลุงปนัสยานะครับน้องนัดนะครับจากธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนื่องจากวันนี้นะครับมีการไม่ทำตามสัญญานะครับตะบักตังนะครับจะไล่พี่น้องออกนะครับพวกเรานะครับราษฎรนะครับกลุ่มราษฎรบวกกับพี่พ่อโกนิสเบิร์กนะครับที่ทำกิจกรรมนะครับเดินทะลุฟ้านะครับวันนี้พวกเราก็จะมีแถลงการนะครับต่อกรณีบางกอยนะครับพี่ทางล่างพร้อมหรือยังครับพร้อมยังครับทงครับทงพร้อมงานทงมาโอเคเดี๋ยวก่อนจะมีแถลงการนะครับเดี๋ยวจะให้รันนะครับชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับที่เป็นเหตุให้พวกเรามาชูป้ายนะครับมาเรียกร้องตรงนี้นะครับฮัลโหลครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพี่น้องชาติบันบางกอยเนี่ยเราสงสัยนะครับทำไมเราต้องเสียบางกอยสงสัยไหมครับคือก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายๆคนนะครับเคยกลับบ้านในทุกๆปีนะครับและหลายๆคนนะครับเคยกลับบ้านในทุกๆเดือนบางคนได้กลับบ้านทุกวันแต่มีพี่น้องชาติพันธุ์นะครับชุมชนบางกอยเนี่ยซึ่งไม่ได้กลับบ้านมาถึง25ปีครับแล้วในบางกอยเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับว่าในพื้นที่บางกอยเนี่ยจะแบ่งเป็นบางกอยบนกับบางกอยล่างซึ่งบางกอยบนเนี่ยพี่น้องกะเหรี่ยงที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าใจแผ่นดินนะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของพี่น้องมาก่อนที่จะประกาศพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาตินะครับฉบับแรกก็คือ2484นะครับแล้วบางกอยล่างนะครับคือพื้นที่ที่ทางรัฐบาลนะครับจัดสรรให้พี่น้องบางกอยเนี่ยได้มาลงมาอยู่มาใช้พื้นที่ทำกินนะครับแต่ด้วยสถานการณ์นะครับหรือเหตุการณ์วิถีชีวิตของพี่น้องบางกอยนะครับที่ทำไร่หมุนเวียนนะครับเคยอาศัยอยู่กับป่านะครับพอลงมาออกมาอยู่ที่เมืองเนี่ยก็ไม่สามารถแบบปรับตัวหรือปรับวิถีชีวิตอยู่ในพื้นที่บางกอยล่างได้นะครับจึงทำให้พี่น้องมาเรียกร้องนะครับออกมาเรียกร้องในวันนี้นะครับเรื่องในอดีตนะครับตอนปี39นะครับของพี่น้องบางกอยนะครับได้เกิดเหตุการณ์ที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจรจานะครับว่าขอให้พี่น้องเนี่ยอพยพจากพื้นที่ลงมานะครับตอนปี39พอหลังจากปี39เสร็จเนี่ยก็จะเป็นตอนช่วงปี53 54นะครับรัฐบาลนะครับไอ้กรมอุทยานนะครับมียุทธการตะนาวสีนะครับคือให้พี่น้องเนี่ยลงมาจากในแผ่นดินนะครับไม่มีการเจรจานะครับแล้วก็มีการใช้กำลังมีการห่มปูนะครับแล้วก็มีการเผาเพลิงพักและยุ้งข้าวนะครับจำนวน98หลังนะครับหลังจากนั้นนะครับปี55นะครับปู่คอยอี้และพวกอีก6คนเนี่ยได้รวมตัวกันแล้วก็ไปฟ้องศาลเรื่องคดีเผาเพลิงพักนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยปี57เนี่ยคือเกิดเรื่องเศร้านะครับที่หลานปู่บุญลี่เนี่ยไอ้หลานปู่คออี้เนี่ยชื่อว่าพี่บิลลี่ครับได้บังคับสูญหายนะครับถูกบังคับสูญหายแล้วอีก5ปีถัดมานะครับตอนปี62นะครับได้พบถังน้ำมันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าแล้งเนาะแล้วคราวเนี้ยน้ำพอน้ำมันลดใช่ไหมครับถังมันโผล่ขึ้นมาพอถังโผล่ขึ้นมาสงสัยไหมครับว่าในถังมีอะไรพอสงสัยเสร็จพอตรวจพิสูจน์เสร็จเจอโครงกระดูกมนุษย์ครับซึ่งโครงกระดูกมนุษย์เนี่ย
ก็เอาไปตรวจ DNA อีกทีครับโดยทางเอสไอเนี่ยเขาเอาโครงกระดูกเหล่านั้นเนี่ยไปตรวจพิสูจน์นะครับสรุปคือเป็นกระดูกของพี่บิลลี่นะครับหรือหลานของปู่ฮอตตี้นะครับซึ่งมันตรงกับ DNA ของมารดาครับก็เลยได้การยืนยันว่าโครงกระดูกที่พบเนี่ยคือโครงกระดูกของพี่บิลลี่ครับนั่นแหละครับคือความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่แล้วหลังจากนั้นนะครับตอนปี59นะครับปู่ฮออี้เนี่ยก็ได้เข้าไปขออภัยนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าตอนปี55นะครับตอนที่ปู่ฮออี้และพวกอีก6คนเนี่ยครับเขาเข้าไปฟ้องศาลเนี่ยพอฟ้องศาลเสร็จเนี่ยก็คือจะไปอุทธรณ์ต่อนะครับเพราะว่ามันเยียวยาไม่พอนะครับครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์นะครับปัจจุบันเนี่ยคือพี่น้องบางกอยเนี่ยได้มาหน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งมีการเจรจากับรัฐบาลนะครับมีการเซ็นสัญญาทำ MOU ร่วมกันนะครับระหว่างพี่น้องบางกอยกับรัฐบาลนะครับพอเซ็นสัญญา MOU เสร็จเนี่ยครับก็เกิดเหตุการณ์นะครับทำให้พี่น้องเนี่ยต้องอย่าอพยพลงมานะครับก็คือทำไมพี่น้องถึงอพยพลงมานะครับเพราะว่า MOU ของรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ทำตามสัญญาครับเขาไม่ทำตามสัญญาที่ให้นะครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับพี่น้องไปเพื่อเราเพื่อรัฐบาลใหม่ยกเลิกเลยครับเนื่องจากวันนี้นะครับรัฐบาลนะครับมีการตบสัตว์นะครับต่อพี่น้องนะครับพวกเรานะครับกลุ่มราษฎรนะครับพวกพีเพิลโซเน็ตเวิร์กนะครับพวกเราวันนี้นะครับจะมีแถลงการนะครับต่อกรณีบางกอยนะครับบางกอยเหตุการณ์ของชาวบ้านบางกอยใช้แผ่นดินที่ต้องการกลับไปยังที่ดินทำกินดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่ถูกขับไล่ลงมากกว่า25ปีชาวบ้านเคยถูกเผายุ่งฉานข้าวบ้านและทรัพย์สินอื่นๆภายใต้ยุทธการตะนาวสียังคงเป็นบาดแผลในจิตใจของชาวบ้านหลายคนในชุมชนบางกอยใต้แผ่นดินในเดือนมกราคมที่ผ่านมาชาวบ้านบางส่วนที่ต้องการกลับไปยังที่ดินทำกินของบรรพบุรุษตั้งเดิมบริเวณใจแผ่นดินตัดสินใจหอบข้าวของครอบครัวเดินกลับไปทำกินยังพื้นที่ดังกล่าวโดยยังถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องการไล่ที่ที่ทำกินของชาวบ้านอยู่เสมอมาจนนำมาสู่การตัดสินใจเข้ามายังใจกลางของอำนาจอย่างทำเนียบรัฐบาลในวันที่15ถึง17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่และชาวบ้านกลับไปพร้อมกับคำสัญญาจากรัฐบาลนำโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าววิธีการที่เป็นธรรมและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายแต่สุดท้ายคำสัญญาของรัฐบาลและวาระอาวุธศิลปะอาชาก็เป็นเพียงลมปากเลื่อนลอยที่ไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างที่ชาวบ้านต้องการยิ่งหนำซ้ำยังคงมีการให้ข่าวโจมตีใส่ร้ายและบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงจนวันนี้มีข่าวว่าวราวุฒิศิลปะอาชาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความต้องการที่จะขับไล่ชาวบ้านออกมาจากที่ดินทำกินของบรรพบุรุษบริเวณใจแผ่นดินภายในเวลา 18:00 นวันนี้ภายใต้การสนที่กำลังเจ้าหน้าที่อุทยานชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือกรมอุทยานตำรวจตะเวนชายแดนและทหารจากฉอพญาเสือโดยใช้ชื่อปฏิบัติการยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชรส่งกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธเบื้องชายเบื้องคอเข้าไปในพื้นที่ใจแผ่นดินไม่ต่ำกว่า10รอบซึ่งอาจจะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงขับไล่ชาวบ้านออกจากที่ที่ทำกินบรรพบุรุษเราขอประนามการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าวและประกาศว่าหากยังมีการขับไล่ชาวบ้านออกจากที่ที่ทำกินของบรรพบุรุษก้าวแรกที่ผ่านมาของเราคือเดินมีวอล์กเดินมิตรภาพก้าวที่2คือการเดินทะลุฟ้าแต่หากรัฐยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาชาวบ้านบางกอยได้ก้าวที่3เราจะพบกันที่ใจแผ่นดิน
เราทุกคนสนับสนุนชาวบ้านบางกอยใช้แผ่นดินในการกลับไปยังที่ดินของบรรพบุรุษเซฟบางกอยคนเท่ากันชาติพันธุ์ก็คือคนเซฟบางกอยคนเท่ากันชาติพันธุ์ก็คือคน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 พี่น้องเราไปเพื่อเราเพื่อรัฐบาลใหม่ยกเลิกเดินสายไปโอเคครับพี่ต้อมครับลงมาเลยครับพี่ต้อมเดินครับพี่ต้อมครับเดี๋ยวเราเดินต่ออีก1กิโลครับ3นิ้วลงมาครับน้องไม้พานุพงษ์จากนอกเดินนำลงมาเลยครับถือธงแดงลดความเหลื่อมล้ำคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนตามด้วยไผ่จตุพัฒน์นะครับนะครับเดินค่อยๆทยอยกันเดินลงมานะครับกิจกรรมเรื่องเซฟบางกลอย